เอาละฮะเรามาอยู่กันในโหมด 8v2 กันแล้วนะครับได้เล่นสักทีนะฮะจริงๆมันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแต่ว่าผมเพิ่งได้เล่นวันนี้เพราะว่ามันเปิดให้เล่นเฉพาะตอน2ทุ่มบ้านเราถึงประมาณ5ทุ่มนะครับให้เล่นแค่3ชั่วโมงเท่านั้นนี่ผมได้ลองเล่นมาประมาณ 3-4 ตาแล้วนะฮะก่อนที่จะอัดนี้ก็เลยได้เทคนิคในการเล่นบางอย่างนะฮะเดี๋ยวค่อยไปพูดในเกมแล้วกันว่าเป็นเทคนิคอะไรนะครับแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าเกิดใครจะเล่นเป็นฮันเตอร์โหมดนี้รอไปเลยครับมีคนจองเล่นเป็นฮันเตอร์เยอะมากรอห้องเป็น10นาทียังไม่ได้เล่นเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดเล่นเป็นสวายเนี่ยกดปุ๊บมาปั๊บเดี๋ยวเข้าไปเล่นก็จะรู้เองนะฮะว่าทำไมคนถึงอยากเล่นเป็นฮันเตอร์กันเยอะด่านก็จะมีแค่ด่านเดียวนะครับคือด่านริมทะเลด่านนี้เลยตัวละครที่ผมเลือกใช้เนี่ยก็คือเจ้าฟอร์เวิร์ดตัวนี้นะครับเพราะว่าคอมโบที่ผมจะใช้นะฮะเป็นคอมโบเอาไว้กวนประสาทฮันเตอร์นะครับคือถ้าเกิดเล่นโหมดนี้เนี่ยไม่ซีเรียสว่าจะต้องออกให้ได้เนี่ยสนุกนะครับเพราะว่าต้องเข้าใจก่อนว่าแมปมันเท่าเดิมนะครับแต่ว่าคนมันเยอะขึ้นคือจำนวนเซอร์ไวเยอะขึ้นก็จริงนะครับแต่ว่ามันถอดรหัสช้ามากแล้วต้องถอดรหัส7เครื่องคือแมปมันขนาดเท่าเดิมแต่คนมันเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วฮันเตอร์มันก็จะล่า ง่ายขึ้นนะครับยิ่งไอ้พวกเสาที่อยู่ตรงกลางแมปเนี่ยโอ้โหถอดรหัสยากมากเพราะฉะนั้นแล้วจะออกได้หรือไม่ได้มันขึ้นอยู่กับเพื่อนคนอื่นๆด้วยนะครับถอดรหัสคนเดียวไม่ไหวแน่นอนดูครับตั้งนานแล้วเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับส่วนกติกาอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันไปเรื่อยๆแล้วกันนะฮะเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะพูดไปเรื่อยๆแล้วกันเห็นตัวเลขที่เซอร์ไวมั้ยครับตัวเลขนับถอยหลังเนี่ยเวลาเพื่อนโดนจับนับนั่งเก้าอี้นะครับมันจะมีรั้วหนามโผล่ขึ้นมาเรายังช่วยไม่ได้นะครับต้องรอให้เวลามันหมดก่อนไปผมไปซื้อไอเทมทำคอมโบผมก่อนได้ฟอร์เวิร์ดมามันไม่ใช่ตัวที่เอาไว้ถอดรหัสไม่ใช่ตัวเอาไว้หิวเพื่อนแต่มันเป็นตัวป่วนนะฮะเอาไว้กวนประสาทมันสนุกตรงนี้แหละเดี๋ยวจะพยายามเล่นให้ผ่านสักรอบแล้วกันนะครับแต่มันค่อนข้างยากนะเพราะเล่นมาหลายตาแล้วมีแต่ลุ้นเกือบจะผ่านโทรสั่งไอเทมแป๊บนึงมาแล้วฮะนี่เลยน้ำหมักโคลนเอาไว้ทำอะไรเดี๋ยวไปดูกันนะฮะก่อนอื่นหาเป้าหมายก่อนนี่ไงเพื่อนมาช่วยแล้วผมว่าน่าจะมีคนโดนตีล้มแน่นอนจังหวะนี้โดนไปหนึ่งล้มไหมวิ่งหนีฮะวิ่งหนีรอจังหวะแป๊บนึงนะครับรอจังหวะที่เห็นหลังสวยๆว่างๆค่อยวิ่งไปชนให้มันสตาร์ทแล้วก็ใส่คอมโบเข้าไปล้มไหมเพื่อนไม่ล้มนะฮะยังตามอยู่ไหมตามอยู่เอ้ยสตาร์ทด้วยสตาร์ทเจอคอมโบเพี้ยง จ่อมืดทันทีปาน้ำหมักใส่เข้าไปฮะทีนี้มันก็ไม่ตามแล้วทั้งเราทั้งเพื่อนเพราะมันมองไม่เห็น เป็นคอมโบเอาไว้กวนนะฮะเพราะว่าต้องบอกเลยว่ามันช่วยเพื่อนค่อนข้างลำบากนะครับพอไอ้รั้วหนามมันหมดไปเนี่ยเราจะมีเวลาเหลือแค่แป๊บเดียวเท่านั้นที่จะไปช่วยเพื่อนได้ซึ่งเวลาแป๊บเดียวตรงนั้นนะฮะถ้าเกิดช่วยไม่ทันเพื่อนบินทันทีนะครับข้างบนเรือมีตู้โทรศัพท์อีกตู้นึงนะฮะเดี๋ยวค่อยไปซื้อน้ำหมักตุนเอาไว้ผมสายคอมโบป่วนฮันเตอร์แล้วกันนะครับเวลาจะโทรสั่งไอเทมนะฮะใช้แต้มที่อยู่ซ้ายมือคือแต้มที่ได้จากในด่านนี้แหละฮะไปซื้อซึ่งจบด่านเราก็ได้แต้มปกตินะครับได้แต้มไปทอยลูกเต๋าได้ต้องบอกเลยว่าแต้มเยอะมากนะฮะหมวดนี้เพราะว่าเป็นหมื่นตลอดครับเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวจุกฮันเตอร์นี้ไม่ต้องพูดถึงเลยฮะน้ำหมักขวดนึงครับ 1,500 บาทนะฮะลูกลักบี้หมดก็มาซื้อเติมได้นะครับเพื่อนโดนจับอยู่1คนนะครับขอรหัสก่อนค่อยไปช่วยไอเทมอื่นๆเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะฮะคลิปนี้ขอเป็นสายป่วนก่อนแล้วกันพุ่งชนแล้วก็ปาด้วยคอมโบนะฮะคอมโบน้ำหมักโอ้ยเพื่อนไม่เป็นไรมันไม่มาหรอกข้างล่างเพียบดูฮะคือถ้าเป็นฮันเตอร์เนี่ยเดินๆไปไหนก็เจอครับสวายมีให้ตีได้ตลอดโอ้ยอะไรเนี่ยที่เก้าอี้เป็นสีเขียวคือยังช่วยไม่ได้นะฮะสีแดงก็ช่วยได้แล้วอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับเซอร์ไวต้องโดนตี3ครั้งถึงจะล้มนะฮะทุกตัวเลยล้มอย่างนั้นแหละฮะ3ครั้งเรียบร้อยแล้วเวลาจะฮิวก็ต้องฮิว2รอบนะฮะถึงจะเต็มส่วนเก้าอี้นะครับถ้าเกิดนั่งไปรอบที่2เนี่ย
ไม่มีหนามขึ้นมาแล้วนะฮะแต่ว่ามันจะนับถอยหลังทันทีแล้วก็บินเลยนะครับนับถอยหลังแค่แป๊บเดียวเท่านั้นรอมันหิ้วลูกโป่งนะครับหิ้วไหมหิ้วค่อยไปสตันมันสตันแล้วก็ใส่คอมโบเข้าไปยกแล้วยกแล้วเอ้ยโอ้ยก็อีอยู่นี้ไม่ได้ฮะเก็บเอาไว้ใช้ตอนที่จะมาช่วยเพื่อนดีกว่ารอเวลาฮะ22วินาทีอยู่แถวนี้ก่อนอ่ะเอาอะไรอ่ะเอาเจ๊หน้าขาวมาเอ้ยอุ๊ยมันโผล่อะไรตรงนี้เดี๋ยวป่าโดนมั้ยเนี่ยไม่รู้โดนมั้ยขอลบก่อนเดี๋ยวไปซื้อเพิ่มโอ้ยอะไรอ่ะอยู่ๆก็หลุดไปฮะไปซื้อน้ำหมักก่อนรอแป๊บฮะเพื่อนอยู่ตรงนี้ 2-3 คนนั่นไงว่าเราต้องตามเพื่อนดูก่อนดูจังหวะดีๆก่อนครับเข้าไปสุ่ม 4 สุ่ม 5เดี๋ยวเสียเปล่าเดี๋ยวจังหวะนี้แหละตันไหมเอ้ยสตันคอมโบไปปาน้ำหมักไปเรียบร้อยไปแล้วฮะเพื่อนจริงๆมันก็ไม่ได้มืดสัก 100% นะครับคือมันยังมองเห็นอยู่แต่ว่ามันก็รบกวนวิสัยทัศน์ในการมองอ่ะอีกอันหนึ่งสีดำก็คือระเบิดควันนะครับมันเป็นควันแต่ว่าควันเนี่ยดูเหมือนจะไร้ประโยชน์นะเพราะยังไงก็มองเห็นอยู่ดีแต่สีดำนี่คือแบบเหมือนมีอะไรมาแปะหน้าจอไว้อะฮะแบบอย่างนี้ปาแล้วก็หนีแต่มันก็ยังพอมองเห็นนะอันนั้นไงเรียบร้อยทั้งคู่เลยกีชาด้วยเฮ้ยเพื่อนจะโดนหิ้วได้ไหมจังหวะนี้ได้ไหมไม่มีน้ำหมักนะฮะต้องชนอย่างเดียวเอาสตันแต่เพื่อนไม่หลุดขึ้นเก้าอี้ก่อนโอ้ยเจน่าขาวมาฮะหลบเจก่อนหลบเจไปซื้อน้ำหมักเราไม่มีลูกบอลแล้วนะฮะโอ้ยตามจังเลยโอ้ยโดนจนได้เหลือเครื่องนึงนะฮะแต่ว่าเครื่องนึงเป็นเครื่องที่นานมากและคิดว่าน่าจะเป็นเครื่องที่อยู่ตรงกลางแมปด้วยมันก็เลยปั่นยากนะครับแต้มหมื่นกว่าทั้งนั้นเลยนะฮะส่วนใหญ่ถ้าเกิดไม่ออกเป็นคนแรกๆนะโอ้ยฮันเตอร์ 24,000 เลยอะคิดดูฮะคนเลยอยากเล่นฮันเตอร์กันเยอะไงรอช่วยเพื่อนนะฮะใกล้แล้วมีเพื่อนมาเติมด้วยนะครับแต่ว่าเจ็บอยู่นะน่ะโอ้ยโดนตีไปอีกหน้าที่ของเราแล้วฮะตอนนี้ฮันเตอร์มันเห็นเราแล้วโอ้ยโดนเดี๋ยวปาน้ำหมักก่อนเต็มหน้าช่วยเลยไปเพื่อนหนีสุดน้ำหมักป้าเขาดีจริงๆนะฮะเพื่อนรอดด้วยนะครับไปซื้อน้ำหมักต่อของดีจริงๆลูกบอลก็หมดแล้วซื้อบอลด้วยโอ้โดนตีไปคนนึงครับคือเดินตรงไหนก็เจอเซอร์ไวเต็มแมปไปหมดผมซื้อเข็มมาฮิลตัวเองก่อนดีกว่านะครับเข็มนึงน่าจะฮิลได้ไม่เต็มนะฮะน่าจะฮิลได้แค่รอบเดียวอ่ะจริงด้วยฮะไม่พอครับเข็มเดียวไม่พอโอ้ยหมึกก็เยอะเหลือเกินเพื่อนบินแล้วครับรอมุมสวยๆนะฮะตามไปก่อนเฮ้ยมันหลบโดนไหมโอ้ยโดนก็คอมโบไปเลยเพื่อนรอดไหมเพื่อนรอดใช่ไหมเพื่อนรอดฮะเพื่อนรอดมันตามเราเรียบร้อยคอมโบนี้ได้ผลครับเบี่ยงเบนความสนใจด้วยแล้วก็บทบังทัศนวิสัยด้วยนะฮะมันอาจจะเห็นแค่แบบทางเดินขอบๆอะไรอย่างเงี้ยเอามาอีกเอาไงอะเอาไงอะเอาไงอ๋อเฝ้าอุ๊ยมันเด้งแต่มันมันไม่ตันแต่มันเด้งไปเพื่อนโอ้ยเพื่อนไม่ได้ไปแล้วงั้นนี่จิตใจทำด้วยอะไรถามหน่อย
คือคนเดียวนะเนี่ยจะมาทำไมก็ต้องสองตัวตัวเดียวก็จะไม่รอดแล้วของก็ไม่มีไม่มีใครช่วยเราแล้วฮะไปหมดแล้วมันขึ้นอยู่กับเพื่อนๆที่เข้ามาด้วยนะครับโอ้โหปลาคืนไงอันนี้มันควันไปเอาน้ำหมักมาดิคนละสูตรกันเนี่ยเดี๋ยวจะพยายามเล่นออกจากด่านนี้ให้ได้นะฮะแต่ว่าออกได้คะแนนมันก็ไม่ได้เยอะกว่ากันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแต้มในเกมมันก็เยอะอยู่แล้ววิ่งไปวิ่งมาเนี่ยเรียบร้อยก็ไปซื้อน้ำหมักตุนเอาไว้นะครับแผนเดิมไอเทมอื่นๆเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะฮะค่อยว่ากันในคลิปอื่นแล้วกันตอนนี้ผมขอเล่นเป็นน้ำหมักก่อนมันเพลินดีติดตัวไว้นะฮะทุกครั้งที่ต้องไปต่อกรกับเจ้าฮันเตอร์เอาไงฮะเอาไงฮะสตันได้ไหมมันไล่ใครมันไล่คาวบอยโอ้ยโดนด้วยป่าต่อหน้านี่แหละสตันด้วยดีไปรอดไหมเหมือนจะรอดกันหมดนะฮะมีการส่งมาขอบคุณต้องขึ้นไปเติมน้ำหมักต่อของดีจริงๆเฮ้ยมาแล้วปีกตัวก่อนฮะไปตั้งหลักแป๊บนึงโอเคเรายังมีน้ำหมักอยู่นะฮะโอ้ยเพื่อนเอางั้นเลยเหรอวางไม้แล้วก็ฮิวเลยอ๋อเติมทีละนิดทีละนิดใช่ไหมได้อยู่ได้อยู่เออวิธีการแบบเอาน้ำหมักไปโลกมืดไปเลยนั่นไงเฮ้ยมองไม่เห็นจริงด้วย ไปเติมน้ำหมักต่อ ได้ไหมฮะจังหวะนี้เฮ้ย สตันได้ด้วยน้ำหมักไปกินนี่แน่ โอ้ยวิ่งวิ่งโอ้ยโอ้โหโดนตีตูดไปละบอลใช้ไปก่อนหน้าที่จะวิ่งไปปามันนะฮะก็เลยไม่มีบอลที่ใช้น่าจะรอดนะวิ่งยาวอย่างนี้โอเคครับสูตรเดิมซื้อบอลซื้อน้ำหมักไอ้เติมเลือดด้วยเมื่อกี้มันน่าจะใช้จรวดพุ่งมานะฮะก็เลยโดนคือจอมันอาจจะเห็นแบบเห็นขอบๆอ่ะรู้ว่าเราวิ่งมาทิศไหนก็เลยพุ่งตรงอย่างเดียวนะวันนี้ขนาดมีหนามยังจะอยู่เฝ้าเลยพ่อทำไมเนี่ยมันมีแฉลงนะฮะเพื่อนแงะแฉลงเปิดหลุมออกไปได้ก่อนนะครับไอ้แฉลงเนี่ยผมว่ามันน่าจะมาจากหีบนะไม่มีขายใช่ไหมน่าจะต้องแบบโชคดีเปิดหีบเจอแล้วก็แบบงัดหลุมออกไปก่อนได้เลยนะฮะไม่ต้องรอเป็นคนสุดท้ายเดี๋ยวจะพยายามลองหาดูแล้วกันไม่รู้ว่าจะเจอไหมนะฮะไม่มีใครช่วยเราแล้วฮะเรียบร้อยจะได้ออกไหมเนี่ยวันนี้แต่ถึงได้ออกแต่มันก็ไม่ได้เยอะเท่าอยู่เล่นไปเรื่อยๆนะครับอยู่เล่นไปเรื่อยๆนี้เดี๋ยวตีเดี๋ยวช่วยเพื่อนแต่มันก็มาเรื่อยๆเรียบร้อยฮะทันไหมเลยครึ่งหลอดนะครับเพื่อนน่าจะช่วยอยู่นะตรงนั้นนั่นไงเพื่อนโดนตีอยู่ฮะวิ่งมาละวิ่งมาละวิ่งมาวิ่งมามีปลาน้ำหมักโดนไหมไม่รู้โดนไหมนะฮะปลาไปก่อนไปเติมก่อนฮะมันอยู่ข้างบนนะฮะแป๊บนึงเพื่อนใจเย็นรอจังหวะก่อนครับรอมันมาหิ้วเพื่อนก่อนแล้วค่อยพุ่งชนมันยังไม่เห็นเรามันต้องมาหยิบเพื่อนก่อนแน่นอนโอ้ได้นั่นไงบอกแล้วได้ผลเพื่อนไปเลยสปินหน้าต่างก่อนมาจุกเรามาอ้าวเพื่อนโดนตีล้มไปแล้วฮะน้ำหมักที่หนึ่งตุนไว้ก่อนครับเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนรอเวลาไปด้วยฮะอ้าวเพื่อนมาสั่งของเหมือนกันนะครับ20กว่าวินาทีนะครับรอแป๊บนึงโอ้ยเพื่อนรีบมาเกินอ่ะช่วยเพื่อนก่อนโอ้ยไม่สตันกำปาไปก่อนอย่างนั้นนั่นไงมองไม่เห็นไปฮะ10วินาทีมันเฝ้าแน่นอนโอ้ย2ตัวเลย
จะไปโทรสั่งอีกรอบนึงกลัวมันจะมาตีตอนโทรนะโอ้ยเพื่อนโดนไปแล้วไปเรือก่อนฮะไปสั่งน้ำหมักแป๊บนึงสั่งน้ำหมักกับรักบี้ก่อนครับเหลือเครื่องเดียวเท่านั้นโอ้ยข้างหน้าก็มีเพื่อนลากมาใช่ไหมไม่ตามเราใช่ไหมโอเคไม่ตามแป๊บนึงครับขอไปเติมไอเทมก่อนเหลือเครื่องเดียวเท่านั้นแต่เจ็บกระนาวเลยเนี่ยโดนมัดอยู่คนนึงด้วยมีโอกาสนะฮะรอบนี้มีโอกาสต้องรักษาตัวไว้ให้ดีผมจะพยายามออกให้ได้แล้วกันนะเพราะว่าช่วยเพื่อนมาหลายตาแล้วขอออกบ้างเถอะเฮ้ยประตูเปิดเพื่อนมันมาใกล้แล้วนะเพื่อนเฮ้ยมาแล้วโอ้ยนี่ไงไปแล้วครับดีที่ฮิวตุนไว้หนึ่งทีนะครับประตูเปิดหรือยังขอร้องขอออกหน่อยได้ไหมประตูเปิดครับเฮ้ยประตูเปิดแล้วแมคานิกมาเปิดไว้โอ้ยผมขอออกหน้าตานี้โอ้ยเพื่อนวิ่งมาฮะเชลักบี้มาเลยเพื่อนมาเลยมาเพื่อนยังไม่เจ็บนะฮะออกได้อยู่โอเคผมออกแล้วนะโดนอีกทีนึงผมน็อกเลยครับโอ้ยเรียบร้อยออกสักที